ช่วงนี้นะครับพาไปชมบรรยากาศของการรับขบวนแห่พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งก็เคลื่อนขบวนมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับถึงกรุงเทพมหานครและได้มีพิธีอัญเชิญประกอบพิธีบวงสวงที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ครับโดยทางกองทัพเรือนะครับได้จัดขบวนเรือแห่พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทางน้ํา ที่เดินทางถึงกรุงเทพมหานครหลังจากขบวนกองทัพจำลองได้เคลื่อนขบวนไปยัง10จังหวัดตามโครงการ250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุทยาเพื่อน้อมการลำลึกถึงในการที่สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชทรงใช้ยุทธวิธีในการยกทัพที่อาศัยเส้นทางทะเลและแม่น้ำทรงนำทัพเรือมากู้ชาติได้สำเร็จนะครับ ในช่วงเย็นได้มีพิธีอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือมาที่บริเวณบงเวียนใหญ่ประกอบพิธีบวงสรวงและมีการแสดงฟ้อนรำ รำกลองยาวถวายเป็นราชสักการะอีกด้วยนะคะส่วนกำหนดการในวันนี้ค่ะ8พฤศจิกายนช่วงเช้าเนี่ยจะมีการทำบุญตักบาตรและในช่วงเย็นจะเป็นการแสดงมหโรสพการแสดงดนตรีและการแสดงอื่นๆที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่ด้วยนะคะทางนี้นะครับก็เปิดให้ประชาชนได้ถวายสักการะแล้ว,วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปจนถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการนำพระบระมรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจากจังหวัดจันทบุรีมาประดิษฐานณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชวงเวียนใหญ่จากนั้นวันที่10พฤศจิกายนจะอัญเชิญพระบระมรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเพื่อมาประกอบพิธีณนะพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ภายหลัง ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพเข้าตีอยุทยาเพื่อกอบกู้เอกราชก่อนจะกลับมาสถาปนานกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเป็นราชธานี ที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีครับาชาวกรุงเทพมหานครก็จะได้สักการะพระพระมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตธนบุรีเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติตลอด3วันเลยค่ะแล้วก็จะเป็นการเรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยน,นะครับตั้งแต่ยุคก,กรุงธนบุรีเป็นต้นมานะครับเราจะได้รู้สึกว่ารักชาตินะคะต้องปกป้องดูแลประเทศชาติเพราะว่าบรรพบุรุษเนี่ย กว่าจะเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยโอโหจะให้เราได้อยู่ในประเทศได้นี่นะคะต้องฝากฟันมาเยอะ